ที่จะทำให้4ปีข้างหน้าเจริญเติบโตรุ่งเรืองเหมือนที่ไทยรักไทยพลังประชาชนได้ทำไว้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนเศรษฐาจะพาเป็นเศรษฐีอยู่ดีกินดีเพราะเรามีเศรษฐากำลังใจเราจะไม่อ่อนล้าหนทางวัดกำลังคงมาแต่วันเวลาวัดคุณค่าของคนให้ประชาชนวัดตามผลของงานเศรษฐานายกรัฐมนตรีจะทำวันนี้เพื่อประชาชนลูกหลานทำเพื่อไทยเพื่อคนหลายสิบล้านอุปสรรคไม่สะทกสะท้านจะสร้างผลงานแห่งยุคปัจจุบันดูไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นด้วยตาการเมืองนั้นเป็นเรื่องสำคัญหลายสิ่งหลายอันมีเหตุผลที่มาขอแรงใจให้นายกเศรษฐาให้โอกาสสร้างพลังศรัทธามุ่งไปข้างหน้าแก้ปัญหาไม่รอรีให้เหมาะให้ดียามนี้ต้องแก้ไขเศรษฐาจะพาเป็นเศรษฐีอยู่ดีกินดีให้สัญญาจากใจเร่งรัดในรัฐสมัยขอความสามัคคีกันไว้ส่งกำลังใจให้นายกเศรษฐาเพื่อไทยส่งมาพัฒนาประเทศไทยสำคัญหลายสิ่งหลายอันมีเหตุผลที่มาขอแรงใจให้นายกเศรษฐาให้โอกาสสร้างพลังศรัทธามุ่งไปข้างหน้าแก้ปัญหาไม่รอรีให้เหมาะให้ดียามนี้ต้องแก้ไขเศรษฐาจะพาเป็นเศรษฐีอยู่ดีกินดีให้สัญญาจากใจเร่งรัดในรัฐสมัยขอความสามัคคีกันไว้ส่งกำลังใจให้นายกเศรษฐาเพื่อไทยส่งมาพัฒนาประเทศไทยเศรษฐาจะพาเป็นเศรษฐี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 วัญชนะเกิดดีนักร้องเสียงดีมีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงมีชื่อจริงว่าเด็กชายมานพชะเอมน้อยพื้นเพเป็นคนตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นพี่คนโตในจำนวน3คนซึ่งเป็นชายล้วนปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนกิจชะเอมน้อยเข้าสู่วงการเพลงครั้งแรกสังกัดบริษัทสยามชัวร์โดยการชักนำของครูเพลงอาจารย์พิเศษแสงเพชรและปรีชานครกรต่อมาเปลี่ยนเป็นบริษัทชัวร์ออดิโอผลงานเพลงชุดแรกของการเป็นนักร้องคือดินคู่กาและต่อเนื่องมาอีก 4-5 อัลบั้มก่อนจะย้ายมาทำบริษัทร่วมกับเดือนโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งชุดเชยไปหรือเปล่าและออกอัลบั้มหยุดเสียใจไว้ที่ฉันเมื่อมาทำบริษัทเองต่อมาได้ทำบริษัทอมรรัตน์แอนด์เคดีออกผลงานเพลงชุดเกรงใจเมียและเปลี่ยนเข้ามาอยู่สังกัดบริษัท 4S จากนั้นมาอยู่ที่บริษัท RS Promotion ออกอัลบั้มขอต่อเวลาที่บาดเจ็บวัญชนะเกิดดีออกมาทำกิจการคาเฟ่อยู่ 3-4 ปีร้องเพลงขับกล่อมลูกค้าที่มากินอาหารฟังเพลงที่คาเฟ่แถวอุดมสุขระหว่างนั้นได้ร่วมงานกับบริษัทคอสโม2ปีแต่ไม่ได้ออกผลงานเนื่องจากบริษัทนั้นผิดสัญญาจนเกิดปัญหาและเป็นเรื่องเป็นราวบนเส้นทางเพลงของวัญชนะเกิดดีเริ่มต้นครั้งแรกที่บริษัทชัวร์ออดิโอ
ได้เป็นศิษย์ของครูชลธีทานทองฉายาเทวดาเพลงประพันธ์เพลงคิดถึงน้องเพนให้ขับร้องและแต่งเพลงน้ำตาน้องเพนให้สุนารีราชสีมาซึ่งสังกัดค่ายเดียวกันเป็นการร้องแก้จากผลงานเพลงชุดนี้ทำให้วันชนะเกิดดีนักร้องหนุ่มรูปหล่อจากเมืองน้ำตาลหวานเพชรบุรีเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงและอีกหลายเพลงที่ครูชลธีทานทองประพันธ์ให้ร้องก็เป็นที่ชื่นชอบของนักเพลงทั่วไปวันชนะเกิดดีร้องเพลงได้หลายแนวทั้งเพลงสนุกเพลงหวานเศร้าเคล้าอารมณ์และความผิดหวังในเรื่องของความรักเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างสายันสัญญาที่ตัวเองยึดเป็นแบบอย่างในการขับร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กบนถนนสายลูกทุ่งมีผู้คนเดินกันขวักไขว่ใครๆก็ปรารถนาความโด่งดังความมีชื่อเสียงและความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนวันชนะเกิดดีมิได้ย่อท้อแม้ว่าดวงดาวที่อยากจะไขว่คว้านั้นดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเขายังคงเดินต่อไปเพื่อแสวงหาดาวดวงนั้นเหมือนฟ้าลิขิตให้ชีวิตต้องเปลี่ยนผันเมื่อปี2552วันชนะเกิดดีหันมาเดินบนเส้นทางการเมืองด้วยวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยร้องเพลงลูกทุ่งที่ครูเพลงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ขับกล่อมเฟ้นเพลงให้มีชีวิตชีวาเพลงประชาธิปไตยเพื่อประชาชนประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อดิศรเพียงเกตทำให้วันชนะเกิดดีเข้าไปอยู่ในหัวใจของเฟ้นเพลงทั่วทั้งประเทศรวมทั้งอีกหลายต่อหลายเพลงที่ครูเพลงประพันธ์คำร้องและทำนองมอบให้วันชนะเกิดดีขับขานถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้คนบนสนามการเมืองภาคประชาชนที่กำลังตื่นตัวในอุดมการประชาธิปไตยถึงขีดสุดดาวเด่นฟ้าร่วงเป็นรวดตาเสียงปรบมือโห่ร้องและรอยยิ้มของแฟนเพลงตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกสู่ตะวันตกและไปไกลถึงต่างประเทศทั่วโลกด้วยความชื่นชมผลงานที่วันชนะเกิดดีขับร้องทำให้นักร้องหนุ่มผู้นี้มีกำลังใจที่จะร้องเพลงต่อไปตราบเท่าที่แฟนเพลงยังมอบช่อดอกไม้และคำชื่นชมให้ช่วงกลางปี2556สายันสัญญานักร้องในดวงใจของวันชนะเกิดดีมีอันต้องล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งตับวันชนะเกิดดีแสดงความเป็นห่วงแวะเวียนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลายครั้งและได้นำบทเพลงของพี่เป้ามาขับร้องในหลายโอกาสทั้งทางสื่อทีวีดาวเทียมและบนเวทีต่างๆพี่เป้าสายันสัญญาได้บอกกล่าวกับวันชนะเกิดดีด้วยความรักและปรารถนาดีฝากฝังให้ช่วยสานต่อสายเพลงลูกทุ่งแท้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปซึ่งวันชนะเกิดดีได้รับปากว่าจะพยายามสร้างสรรค์งานเพลงอย่างเต็มที่และอย่างดีที่สุดในช่วงที่สายันสัญญานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครูชลธีทานทองได้มาเยี่ยมลูกศิษย์และให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งเพลงสุดท้ายให้สายันสัญญาขับร้องครั้นแต่งเสร็จสายันสัญญาไม่สามารถขับร้องได้จึงต้องหานักร้องคนอื่นมาร้องแทนชื่อนักร้องที่เป็นลูกศิษย์หลายต่อหลายคนที่ครูชลธีทานทองเคยปั้นให้เป็นดาวระดับฟ้าผุดขึ้นในสมองเสียงตายังสัญญาลอยลงสู่ห้องพี่น้องไทยทั่วแห่งหนจากใจนักเลงคนจนกล่อมผู้แต่เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าวันชนะเกิดดีน่าจะตรงที่สุดกับบทเฉพาะที่จะขับร้องแทนตัวสายสัญญาซึ่งเปรียบได้กับจักรพรรดิลูกทุ่งจึงได้ติดต่อการระหว่างศิษย์กับอาจารย์พร้อมให้วันชนะเกิดดีฝึกซ้อมการร้องบทเพลงสุดท้ายในวันบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงของกิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานครูชลธีเดินทางมาจากท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมาคุมการร้องของวันชนะด้วยตัวเองให้คำแนะนำการร้องจนกระทั่งการบันทึกเสียงผ่านพ้นไปด้วยความพอใจและเห็นว่าไม่ผิดหวังที่ให้วันชนะเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนี้วันรุ่งขึ้นวันชนะเกิดดีขึ้นขับร้องเพลงสุดท้ายที่จังหวัดสมุทรปราการในคืนวันที่27กรกฎาคม2556ในงานคอนเสิร์ตหาทุนช่วยเหลือการรักษาชื่อคอนเสิร์ตอำลาขวัญใจคนเดิมได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องและคำชมของแฟนเพลงบทเพลงสุดท้ายได้กลายมาเป็นเพลงที่จะถูกบันทึกไว้ในโลกแห่งดนตรีการที่มีความเกี่ยวพันระหว่างครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่
ศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองกับนักร้องระดับตำนานพี่เป้าสายันสัญญาและวัญชนะเกิดดีปี2559สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งวางเว้นการจัดงานพระพิฆเนศทองพระราชทานมาเป็นระยะเวลาเกือบ6ปีครั้งนี้เป็นการประกาศรางวัลครั้งที่8ประจำปี2559คณะกรรมการได้เลือกบทเพลงสุดท้ายเป็นเพลงยอดเยี่ยมรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานและเลือกให้วัญชนะเกิดดีเป็นผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยมรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานครั้งที่8ปี2559เพลงสุดท้ายจากใจสายัง